สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุแกลครับดิฉันนันทิชาขันเงินค่ะครับผู้ชมครับผมก็เป็นประจำเช่นเคยกับรายการเที่ยงวันทันข่าวของเรานะครับเราก็จะนําประเด็นต่างๆนะครับทางการเมืองมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับทราบกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นมากๆเลยนะครับที่น่าจับตามองนะครับรวมไปถึงประเด็นของสวนะครับวันนี้ที่จะมีการเลือกสวกันคาดว่าภายในวันนี้นะครับในช่วงเย็นๆนะฮะ หลังจากห้าโมงเย็นไปนะครับช่วงนั้นเราก็จะน่าจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าสวที่ผ่านการคัดสรรมานะครับมีใครบ้างนะฮะน่าจะพอได้รู้หน้าตากันคร่าวๆกันแล้วนะคัคุณผู้ชมสําหรับการเลือกสวภายในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากประเด็นของสวนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นมากมายเลยนะครับที่เรานํามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับทราบกันในวันนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับไม่อยากพลาดนะครับประเด็นต่างๆทางการเมืองคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราทั้งสองคนได้นะครับผ่านช่องทางของ p e o p l e TV นะครับใครที่สะดวกรับชมผ่านช่องทางเคเบิลก็สามารถรับชมได้นะครับผ่านช่องทางของ p e o p l e TV หรือว่าใครที่รับชมผ่านออนไลน์นะฮะก็มีทั้งแบบ รับชมได้ใน TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะใครที่รับชมช่องทางไหนก็กดติดตามกด Subscribe กันไว้ได้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดประเด็นข่าวสารทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมเอาละครคุณผู้ชมครับมาถึงประเด็นแรกในวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกุ้งนะฮะโดยทานายกรัฐมาีนกครมีการสั่งสอบกุ้งนอกนะฮะที่มีการทลักเข้าในไทยทำให้กุ้งไทยนะครับมีราคาที่ตกลงครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรี มีการถแถลงภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเ,เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เห็นชอบร่างกระทรวงกฎลักษณะของเหรียญกระสาบที่จะเลึกเอกพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎานะฮะตามที่กระทรวงการคลังได้มีการนําเสนอและนอกจากนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพิจารณาพื้นที่โครงการนะครับประตูร,ระบายน้ําคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์นะครับสีน่นครลินเขื่อนขันที่อยู่บริเวณคุ้มครองบางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่ร่องแซนบ็อก ร้อมประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเว้นการจัดเก็บให้ได้รับการยกเว้นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสั่งการให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพื้นที่พิเศษนะครเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้มบางกระเจ้าเพื่อนํามาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพิเศษ ะะแล้วก็มีการต่อยอดนะครับจากการลงพื้นที่ของตนที่เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งวางซึ่งในพื้นที่บางกระเจ้านะครับเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานะครที่เราต้องรักษาไว้โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีกล่าวการกล่าวนะครับบอกว่าตนได้ขอให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหก,กรเร่งสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หามาตรการในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งมาประเทศไทยจำนวนมาก ทำให้ราคากุ้งไทยตกต่ำตลอดจนกุ้งที่นําเข้ามานั้นมีราคาต่ํากว่ากุ้งในประเทศทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบไม่มีโรงงานรับซื้อที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบงบประมาณปี2567งบกลางจํานวน291ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอลเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกาโหมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงานนำไปดำเนินการต่อไปทั้งนี้ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมไปว่าตัวประกันที่เหลืออีก6คนขอให้มีการรายงานความคืบหน้าและขั้นตอนโดยเร่งด่วนรวมถึงการที่เราได้ให้คำมั่นสัญญากับรัฐบาลฝรั่งเศสว่า จะให้มีการหยุดยิงในช่วงโอลิมปิกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญอยู่นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักทรัพยากรนําเสนอนะครับทรัพยากรน้ํามีการนําเสนอมาขออนุมัติงบรายจ่ายประจําปี2,567งบกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนปี2,567 นะแล้วก็กักเก็บน้ําในฤดูแ้งปี2567-2568ในกรอบวงเงิน7,600ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนและในปีนี้จะมีน้ำเพิ่มขึ้น10%อีกทั้งรัฐมนตรีหลายท่านก็ได้เป็นสอสอที่มีความผูกพันในพื้นที่ต้องการให้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงการบริหารจัดการน้ำ และใส่เงินเข้าไปในงบกลางเอาเงินไปช่วยไม่เ่ไม่ท่วมไม่แลง้งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่เรื่องของการใส่ใจฝ่ายบริหารก็ยังให้ความสําคัญโดยที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567 2,568 ไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 10, 0บาทต่อราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าทกศได้มีการสำรองจ่ายและรัฐบาลจะจะัดสรรงบชดเชยให้กับธนาคารทกศเพื่อพร้อมอัตรานะฮะพร้อมอัตราต้นทุนการเงินโดยที่มีโครงสร้างเดิมนะฮะที่ให้ความช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทจะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไปนะครับ นี่นะก็เป็นความคืบหน้านะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะหลังจากที่ประชุมคอรมอหรือว่าประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจประชาชนนะฮะเกษตรกรนะครับเรื่องของปัญหาภายแล้งปัญหาน้ําท่วมต่างๆนะก็มีการสั่งการนะครับว่ามีกรอบวงเงินนะครับเพื่อให้ไปดูแลการจัดเก็บน้ํากักเก็บน้ำนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะฮะตั้งแต่ปี2567ถึง2568นะครับช่วงระยะรอยต่อนะฮะก็บอกว่ากรอบวงเงินอยู่ที่ 7,600ล้านบาทนะครับรวมไปถึงเรื่องของกุ้งที่มีกุ้งจากต่างประเทศมีการลักลอบนําเข้าเข้ามาแล้วก็เป็นกุ้งที่ราคาต่ํากว่ากุ้งที่อยู่ในประเทศนะฮะมันก็ทําให้เกษตรกรที่เขาเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยราคากุ้งมันตกต่ำนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมาตรการที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบอกไว้ว่าจะมีการออจะสั่งงบนะฮะลดต้นทุนปุ๋ยต่างๆร,ราคาปุ๋ยคนละเครื่องหรือต่างๆเหล่านี้ที่เขามีการได้บอกไว้นะฮะก็ ท่านนายกก็มีความเห็นนะครว่าสนับสนุนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ บอกว่าจะให้การช่วยเหลือในะะครัวเรือนไม่เกินละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่นะ,ะอย่างที่เขาบอกไว้แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ากําลังของทออกศในการช่วยในยงบประมาณรัฐบาลก็ต้องมีการดูแลทกศด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งนะ,ะงบประมาณหรือว่าเงินของทออกศเนี่ยมันก็มีการถูกจัดสรรแลไปในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะ,ะตรงนี้ก็รัฐบาลก็น่าจะมีการพูดคุยแล้วก็จัดการเรื่องนี้กับทออกศอ,อีกทีนะครับยังไงก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าสรุปแล้วประเด็นต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมหรรรืือออว่่าาาเงงงขคกุ้ฮ เมื่อรัฐบาลให้ความสําคัญกับตรงนี้แล้วลงมาดูแลแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันครับค่ะมาติดตามข่าวดีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกันบ้างค่ะโดยทางด้านคอรมก็ได้มีการไฟเขียวโครงการปุ๋ยลดต้นทุนเกษตรกร500บาทต่อไร่ซึ่งไม่เกิน10,000บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะโดยนายชัยวัชรง์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7ทับ 68, ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกอสอได้มีการเสนอทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนขอบในคราวประชุมครั้งที่2องทับ2567เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบโครงการและมอบหมายให้กสโดยกรมการข้าวจัดทำข้อมูลเพื่อนำคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและค่าชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งเพื่อพัฒนาเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวให้มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนมีการลดภาระการเงินการคลังของประเทศโดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการคือ1 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68 2เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ในนาข้าวในสูตรและอัตราที่เหมาะสมตามนิเวศและสภาพพื้นที่เสริมสร้างการส่วนออการมีส่วนร่วม ในการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและ 3. มีการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น3เท่าในระยะเวลา4ปีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2,567ทั68ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ4.68ล้านครัวเรือนทั้งนี้ลูกค้าทกสที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ถึง31พฤษภาคม2568ซึ่งวิธีการดำเนินการและเงื่อนไขโครงการมีดังนี้ค่ะ 1. สนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าไม่เกิน20,000บาททั้งนี้ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสำหรับสำคัญสำหรับรับแจ้งถูกต้องตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518และแก้ไขเพิ่มเติมและชีวพันธุ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535และแก้ไขเพิ่มเติม 2. เกษตรกร1ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่สามารถใช้สิทธิ์รวมได้ไม่เกิน20ไร่และไม่ซับซ้อนตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ6กกับกรมการส่งเสริมการเกษตร 3. เกษตรกรต้องนำไปใช้จริงและห้ามไปจำหน่ายแจกจ่ายให้บุคคลอื่น 4. เกษตรกร การเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยหากเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทกอสอจะคืนเงินที่เกษตรกรชำระทั้งหมดให้เกษตรกรโดยปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวภายใต้โครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลือกการสนับสนุนปุ๋ยขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน16รายการกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,981.17ล้านบาทแบ่งเป็น1คือเงินทุนจากทกสสำรองจ่ายการดำเนินงานตามความต้องการโครงการในส่วนของ500บาทต่อไร่ที่รัฐบาลมีการสมทบโดยการจัดสรรง,งบประมาณชดเชยด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินฉเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณนะสินไตรามาส ก่อนหน้านี้บวกค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะสิ้นไตรามาสปัจจุบันอัตราร้อยละ3.62และบวกต้นทุนเงินตามระยะเวลาวงเงิน29,518.02ล้านบาท1.1คือวงเงินจ่ายสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้แก่เกษตรกรวงเงิน28,350ล้านบาท1.2คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวงเงิน1,168.02ล้านบาท ค่าชดเชยต้นทุนวงเงิน1,026.27ล้านบาทและค่าบริหารโครงการร้อยละ2เป็นเวลา3เดือนวงเงิน141.75ล้านบาทค่ะและ2คืองบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2567เป็นค่าดำเนินการของกอสอในการจัดหาปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและการส่งให้เกษตรกรเช่นค่าบริการจัดการปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้เกษตรกรค่าใช้จ่ายสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยและชีวพันธุ์เป็นต้นทั้งนี้กอสอจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อสองงป ตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไปวงเงินอยู่ที่462.15ล้านบาทรวมทั้งสิ้น29,980.17ล้านบาทซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ4.68ล้านครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ10 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบและมีอำนาจในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น2คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ4.68ล้านครัวเรือนสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการยกระดับคุณภาพข้าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและ 3. คือการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียนและสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการไร่ละ1000บาทได้ถึงปีละ24,320ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวปีละ54,300ล้านบาทถึง29,980ล้านบาทค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นเ,เรื่องของราคาปุ๋ยนะฮะที่ทางรัฐบาลมีการไฟเขียวนะฮะเรื่องที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับต่อไรก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับทางทกศเพราะว่าทกศนี่ก็มีมาตรการที่หลากหลายนะครับที่ต้องดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าตามกรอบวงเงินที่วางไว้นะก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเป็นโครงการที่เคยผ่านๆมานะฮะกระทรวงเกษตรก็เคยทํามาเหมือนกันนั่นก็คือโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวนะฮะแต่ว่านี้นี่คือเหมือนกับทางด้านของรัฐบาลก็จะเป็นการช่วยเหลือให้อุอปกรณ์ต่างๆหรือว่า ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันลดลงโดยการที่รัฐบาลเขาก็จะมีเงินไปช่วยด้วยไปอุดหนุนด้วยนะฮะก็คาดว่าตามกรอบที่รัฐบาลวางไว้นะฮะถ้าเกิดว่าทําตามนี้คือเกษตรกรก็น่าจะมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าย,ยาต่างๆทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยทําให้เวลาที่กเกษตรกรเนี่ย เขาไปซื้อมาลงทุนปลูกข้าวทำนาทำไร่นะฮะพอเวลาเจอต้นทุนที่มันสูงแบบนี้บวกกับราคาข้าวที่มันตกต่ำด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลลงมาดูแลเพื่อให้ราคามันโอเคนะฮะแล้วก็มีเงินไปช่วยเสริมสำหรับเกษตรกรด้วยแล้วราคามันก็ดีขึ้นนะ,ะก็คาดว่าเกษตรกรก็น่าจะพอรืมตาอ้าปากกันได้บ้างนะครับคุณผู้ชม เอาละฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของลดต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้นะครับแต่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยนะฮะเวลาปลูกข้าวทํานาหรือว่าเกษตรกรในทุกๆสาขาและครับไม่ว่าแค่เอ่อจะปลูกพืชทํานาทําสวนทุกอย่างคือเรื่องของน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะคือไม่ว่าน้ําจะท่วมถ้าท่วมเนี่ยคือคนที่ปลูกข้าวเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ย ก็ลําบากาเวลาน้ํามันท่วมไร่มันท่วมนะฮะพืชผลทางการเกษตรมันก็ได้รับความเสียหายพอน้ําแล้งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ําไม่พอที่จะมาให้กับพืชน,นะฮะเวลาจะวิทย์เข้ามาหรือว่าจะไปรดน้ําพืชไร่สวนต่างๆเนี่ยน้ำไม่พอมันก็ทําให้พืชตายล้มตายแล้วก็เสียหายได้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องน้ําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สําคัญไม่แพ้เรื่องของต้นทุนเลยนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะรัฐบาลเขาก็ได้มีการเล็งเห็นเหมือนกันนะครับในความสําคัญของเรื่องน้ำนะปัญหาน้ำนะและออหลังจากที่ประชุมนะคะรมก็ได้มีการอนุมัติกรอบวงเงินนะที่จะมาช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะเขาก็ได้บอกนะครับว่าที่ทําเนียบรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่การประชุมครมเสร็จนะฮะตามคําสั่งที่สํานักทรัพยากรน้ํา หรือว่าทางสนทชเนี่ยนะครับเขามีการเสนอในการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567นะฮะในการดําเนินการบริหารจัดการน้ําให้มันเกิดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะในช่วงฤดูฝนในปี2567นี้ซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่น้ํามาเยอะนะครับก็อาจจะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีน้ําท่วมน้ําขังบ้างก็ต้องบรารจัดการไม่ให้ท่วมและพอผ่านจากช่วงฤดูฝนไปนะครับก็ต้องกักเก็บน้ําเพื่อให้เพียงพอไปใช้ในช่วงฤดูแล้งที่เป็นรอยต่อระหว่างปี2567ถึง2568ด้วยนะครับโดยที่ประชุมครมที่มีการอนุมัติกรอบวงเงินมาเนี่ยนะฮะก็จะมีกรอบวงเงินอยู่ที่7,606.5ล้านบาท โดยงบตัวนี้นะฮะที่มีการอนุมัติมาก็เพื่อเป็นการออไปช่วยในโครงการที่มีความจําเป็นแล้วก็เร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ํา และซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากว่าในปีนี้จะมีน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ10%ซึ่งทางรัฐมนตรีหลายท่านนะก็มีความเป็นห่วงนะฮะที่อยากจะลงไปในพื้นที่ไปดูแลเรื่องการบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่ของสสเองนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่เงินเอากรอบงบกลางเนี่ยมาช่วยไม่ให้น้ําท่วมแล้วก็ไม่ให้น้ําแ้ง โดยสสก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะฮะที่มีความสําคัญแต่ว่าเรื่องของการใส่ใจเรื่องที่เราทุกคนในฐานะที่อยู่ฝ่ายบริหารก็อยากเน้นย้ําแล้วก็ให้ความสําคัญในทุกภาคส่วนนะฮะก็นี่นะฮะก็เป็นเรื่องของปัญหาะ,ะที่เรียกได้ว่าน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กระทบแค่กเกษตรกรอย่างเดียวนะฮะแต่ในทุกสาขาอาชีพนะครับในทุกๆพื้นที่เมื่อเวลามันเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับ ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบกันหมดนะฮะอย่างในเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ําที่เวลาฝนมันตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยน้ำมันก็จะระบายไม่ทันตามท่อต่างๆนะพอเวลาท่วมมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับและในส่วนของเวลาภายแล้งมันเกิดนะครับน้ำมันแล้งเนี่ยในบางพื้นที่อาจจะไม่ได้อ,อ่อทกเกษตรทําไร่ทํางานปกติแต่ว่าเวลาน้ํามัน อ่าแห้งนะฮะหรือว่าน้ํามันลดลงอย่างกระทันหันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้พื้นซุดถนนแตกเราก็จะเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาภายแรงหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญทั้ง2เรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็บริหารจัดการให้ดีนะครับเวลาฝนตกเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องให้มันท่วมนะฮะเวลาที่ฝนขาดช่วงก็ไม่ให้มันแรงนะก็จะนับได้ว่าถ้าบริหารจัดการน้ําตรงนี้ได้ดีนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นผลดีกับประชาชนครับเอาละฮะคุณผู้ การเมืองกันไว้สักนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วมาติดตามผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการของเรากันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเปา่นั่นเองครับและตอนนี้นะฮะจาเปาเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับคุณผู้ชมในตอนนี้นะฮะก็เหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมกําลังนับถอยหลังแล้วนะฮะจะหมดเดือนมิถุนายนแล้วนะครับ ซึ่งเดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งในเดือนกรกฎาคมนะฮะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีมหามงคลนะครับในเดือนกรกฎาคมก็จะมีการจัดงานนะครับเฉลิมพระชนมพรรษานะครับคคบ72รอบนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็จะมีการจัดงานจัดพิธีต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าประชาชนคนไทยนะครับจะมีการใส่เสื้อเหลืองกันเยอะขึ้นนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับในปีมหามงคลแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมต้องมีเสื้อเหลืองไปใส่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไปใส่แบบคนอื่นเขานะฮะเราจะตกเทรนกันได้นะครับเวลาเห็นคนอื poke, ่นเขาใส่เสื้อเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเสื้อเหลืองของทางเจ้าเป่าเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเสื้อที่ดีมากๆเนื้อผ้าดีด้วยนะฮะใส่สบายไม่ร้อนด้วยบางคนบอกว่าอากาศมันร้อนๆใส่ไปเจอแดดเนี่ยบางคนบอกมันอบมันอ่อนระบายอากาศไม่ดีนะฮะเสื้ออื่นนะฮะแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่า ใส่สบายมากๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการปักโลโก้ด้วยนะครับที่หน้าอกแบบนี้เลยนะครับเป็นโลโก้ครบรอบ7 2พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเอาไปใส่กันได้เลยนะครับสบายสบายเลยฮะเสื้อสวยด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยครับและที่สําคัญนะคุณผู้ชมแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ให้ครบ3,000บาทเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินเลยเพราะว่าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางจ้าเป่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ซื้อไปนะคกลับให้มันครบ3,000บาท คุณผู้ชมก็ได้เสื้อสวยๆแบบนี้ไปใส่กันแล้วครับแบบนางแบบของเราที่ใส่อยู่อันนี้เลยนะฮะปักตราสวยๆแบบนี้ไปเลยนะฮะคุณผู้ชมจะซื้อแบบไหนก็ได้นะฮะกลุ่มไหนก็ได้จะซื้อผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก็ดีหรือว่าจะซื้อในกลุ่มของสมุนไพรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเป่าอันน้ํามันดาวอินคานะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อได้เลยสินค้าที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะครับซื้อตัวไหนก็ได้เลครับคุณผู้ชมรวบรวมให้ครบ 3,000บาทเท่านั้นนะฮะส่วนตัวที่ไม่ร่วมรายการก็คือข้าวไฮกาบ้าแค่นั้นเองนอกนั้นตรงนี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยซื้อได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมจะสนใจเป็นสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ได้เลยครับเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดสุขภาพร่างกายของท่านนะคะโดยท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆที่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดค่ะซื้อไปใช้เองที่บ้านก็ได้ซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปเป็นกระเช้าของขวัญให้ที่ทํางานก็ได้เช่นกันค่ะหรือในช่วงนี้ใครที่อยากมีรายได้เสริมอาชีพเสริมเริ่มต้นง่ายๆที่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยาสีฟันเจ้าเป่าซึ่งเรามีสองสูตรให้ท่านเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรกล่องสีเขียวที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติหรือ สูตรกล่องสีฟ้าที่เป็นสูตรเย็นซาโดยทางด้านผลิตภัณฑ์เจ้าเป๋าของเรายาสีฟันตัวนี้เราผสมในส่วนของน้ำมันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเหงือกบวมร้อนในในช่องปากปวดฟันต่างๆท่านสามารถนำยาสีฟันของเราไปป้ายที่บริเวณที่ปวดได้เลยค่ะก็จะช่วยลดในส่วนของอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะและใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากที่มาจากสารอาหารตกค้าง หรือกลิ่นแอลกอฮอล์ต่างๆกลิ่นบุหรี่ต่างๆตัวยาสีฟันของเราที่มาจากธรรมชาตินี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่องปากของท่านได้ค่ะและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมย้อมผมดำหรือว่าแชมพูมะกรูดจาเป่าซึ่งแชมพูมะกรูดจาเป่าของเราสามารถใช้ควบคู่ไปกับครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ได้ค่ะ ตัวแชมพูของเราก็จะมีในส่วนของมะกรูดแท้ๆเราใช้มะกรูดประมาณ8 1 0ถึง10ลูกในการกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อที่จะได้แชมพูที่มาจากธรรมชาติแท้ๆโดยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมขาดหลุดร่วงผมแตกปลายผมชี้ฟูต่างๆหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหนังศีรษะของท่านมีรังแคมากเป็นพิเศษหรือน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนแล้วนำเหากลับมาท่านก็สามารถนำ ในส่วนของแชมพูสมุนไพรไปฆ่าแม่เหาได้ด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับการใช้บํารุงสุขภาพเส้นผมของท่านค่ะและในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ฝนตกเราก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์สบู่ค่ะใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับผิวหมองคล้ำ ไม่ขาวสว่างกระจ่งางใสเรามีในส่วนของสูตรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้คือสูตรสมุนไพรมะขามค่ะซึ่งในตัวสบู่ของเราก็ผสมในส่วนของน้ํามันถั่วดาวอินคาเข้าไปด้วยเช่นกันใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวมันผิวขาดความชุ่มชื้นไม่ต้องกังวลค่ะในส่วนของน้ํามันถั่วดาวอินคาก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของท่านกลับมามีความนุ่มชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งสูตรค่ะสูตรนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาอาการคานัน กลากเกลื่อนไม่ว่าจะเป็นกลากเกลื่อนที่มาจากาการทํางานเงือออกตลอดทั้งวันหรืออาการคันที่มาจากฝุ่นละอองหรือว่าน้ําฝนที่ไม่สะอาดเราก็มีในส่วนของสูตรทองพันช่างกล่องสีชมพูตัตวนี้ไปให้ท่านเลือกใช้เช่นกันค่ะและอีกหนึ่งสูตรค่ะเป็นสูตรที่เหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่มีผิวแห้งผิวมันหรือผิวธรรมดาท่านก็สามารถซื้อไปใช้ได้ค่ะ โดยสูตรนี้ใครที่อยากจะเน้นในเรื่องของปัญหาฝ้ากระจุดดังดำหรือว่าปัญหาสิวเซี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าหรือเกิดขึ้นบริเวณผิวกายท่านก็สามารถซื้อสบู่ของเราหลากหลายสูตรนี้ไปใช้ได้ค่ะโดยสบู่ของเราใช้ได้ทั้งบริเวณผิวหน้าและผิวกายค่ะ บนี่นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะครับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทําความสะอาดร่างกายนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ต้องทํางานอยู่กับเหงื่ออยู่กับอะไรตลอดเวลาเนี่ยนะฮะหรือว่ามีเหงื่อที่ออกบ่อยตลอดเวลานะค,คุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดของทางจาเป่าไปใช้กันได้นะครับไม่ว่าบางท่านเนี่ยบอกว่า โอ้โหต้องมีการทำงานเหงื่อออก,ออกและพวกศีษะอยู่ตลอดเวลาผมมันอับต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีในกลุ่มของแชมพูด้วยหรือว่าบางท่านบอกว่าเหงื่อออกที่ร่างกายก็ซื้อสบู่ของทางจาเป่าไปก็ได้นะครับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายนะทางจะเป่าเขาก็มีบริการนะฮะมีให้คุณผู้ชมเลือกซื้อเลือกหาแบบครบคันเลยนะคุณผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะถ้าบางท่านบอกว่าโอ้โหราคาแต่ละชิ้นนะครับผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยราคามันเออราคามันไม่แรงมันมันไม่แพงนะฮะต้องซื้อไปหลายชิ้นกว่าจะครบ3 0ม0บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมท่านใดก็ไปชวนเพื่อนนะฮะไปสกิดคนที่อยู่ข้างบ้านหรือว่าคนที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆไปดูแลทำความสะอาดร่างกายนะฮะไปชวนกันมาซื้อได้เลยคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็อาสาก็นี่ฝากฉันซื้อเลยนะฮะพอรวมครบแล้วนะฮะได้3,000บาทคุณผู้ชมก็จะได้เสื้อเหลืองไปเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะคุณผู้ชมที่จะได้เสื้อเหลืองไปโดยที่เราก็ชวนคนนอื่เขามาม ซื้อด้วยนะฮะชวนให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพจากทางจาเป่านั่นเองนะครับสามพบาทก็ได้เสื้อเหลืองปักตราสัญลักษณ์ครบรอบ7 2็ดสสพัรสาส,ยสวยๆแบบนี้ไปใส่กันเลยนะครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะฮะอยากจะ ได้รับคำปรึกษาดีๆจากทางคุณหมอนะครับหรือว่าอยากจะซื้อแบบ walk in ไม่อยากสั่งไม่อยากไปรอรับอยู่ที่บ้านนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถแวะเวียนมาได้ที่สระคลินิกโยทินด้วยนะครับเพราะว่าทางสระคลินิกโยทินนะฮะเขามีคุณหมอที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เข้ากันมาได้นะฮะที่นี่เลยนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่จําเป็นจํากัดนะครับว่าคุณผู้ชมต้องมาเฉพาะแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นนะฮะใครที่ สนใจในศาสตร์ของแพทย์แบบไหนนะคุณผู้ชมก็สามารถมาได้เลยเพราะาเขามีด้วยกันสองศาสตร์นะฮะหรือว่าท่านใดที่อยากจะมาออบางคนบอกว่าปวดขาปวดคอปวดบ่านะฮะอยากจะลองมานวดกดจุดมาเปิดลมมือลมเท้าดูนะฮะในแพทย์แผนไทยก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่ก็มีบริการแล้วก็บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยลองนะครับอยากให้ลองจริงๆหรือใครที่บอกว่าอยากเป็นตัวแทนเจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะครับ คุณผู้ชมลงโทรมาเบอร์ที่ขึ้นทางหน้าจอก็ได้หรือว่าใครที่บอกว่าโอ้โหมีโปรแกรมวางไว้อยากจะลองมานวดกดจุดอะอยากมาเปิดลมมือลมเท้าอยู่แล้วนะฮะและในใจก็อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะ,ะนวดเสร็จก็ลองสอบถามดูที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสหคลินิกโยทินช่องทางการมาก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมสะดวกมาทางไหนก็ได้อยากจะนั่งรถไฟฟ้ามาหรืออยากเอารถยนส่วนตัวมาก็ได้เลยครับ ทางออจอาเป่าเนี่ยเขามีที่จอดรถเพียงพอสําหรับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะมาแนะนําอยากจะมาบอกต่อนะฮะอยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยสมัครกันได้นะฮะสำหรับใครที่อ๋อไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มีเงินเก็บที่มันเยอะแยะมากมายไม่ได้มีมรดกหรือว่าไม่ได้ทําประกันอะไรไว้สักอย่างเลยแต่ว่า เรามีความห่วงใยคนที่อยู่ข้างหลังอยากให้เขาตั้งตัวได้อยากให้เขาอยู่รอดนะฮะอยากให้เขาไม่ลําบากในวันที่เราไม่อยู่นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถสมัครเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับสสน,นรได้นะครับเป็นสมาคมชาวพนักงานสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาะชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับช่องทางการติดต่อนะ,ะก็ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ไว้เลยนะฮะ ยกเอ่อยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันได้เลยจดเบอร์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะสนใจก็โทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยนะครับมาติดต่อกันได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกัอนก็ได้นะครับหรือจะมากดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของสสอ,อรอไว้ก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นโครงการดีๆจริงๆครับ และที่สําคัญคือตอนนี้เขาเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่เยอะแยะมากๆเลยนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยถ้าสนใจลองสมัครมาก่อนได้นะครับเงื่อนไขก็แค่คุณผู้ชมเนี่ยเป็นออสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยนะสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบร,ริบูรณ์ขึ้นไปนะค,คุณผู้ชมก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสสอนรอได้แล้วครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับสนใจก็ลองติดต่อมาได้เลยครับ กลับมาอัปเดตข่าวสารทางด้านการเมืองกันต่อนะคะก็เป็นข่าวดีของทางด้านรัฐบาลอีกแล้วค่ะทางด้านรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางด้านกระทรวงแรงงานเองเขาได้มีการส่งแรงงานไทยล็อตแรกกลับไปทํางานที่อิสราเอลโดยครั้งนี้เน้นความปลอดภัยเป็นหลักค่ะโดยนายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีกำหนดส่งแรงงานไทยจำนวน100คนแรกตามโควตา1 0 0 0 0คนที่นายจ้างในอิสราเอลต้องการเพื่อมีการเดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดงาน ITIC ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษสายการบินเอลันอิสราเอลแอร์ไลน์ I, เที่ยวบินที่ LY 084ย์แจำนวน40คน มีการออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยในเวลา16นาฬิกา25นาทีถึงสนามบินเบนกูเรียนกรุงเทลอาวีปเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและเที่ยวบิน LY082 จำนวน60คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยในเวลา23นาฬิกา55นาทีถึงสนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาว,วีฟเวลา6นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นสำหรับแรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแรกที่จะเดินทางไปทำงานที่รัฐอิสราเอลหลังชะลอการเดินทางมาก,กว่า8เดือนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอลโดยในเร็วๆนี้ก็จะมีกำหนดเดินทางอีกครั้งในวันที่26มิถุนายนก็คือวันนี้และวันที่23 ขออภัยค่ะแล้ววันที่2 3ถึง3กรกฎาคม2,567และทยอยส่งต่อเนื่องจนครบ540คนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ท่านรัฐมนตรีโดยคุณพิพัฒน์ก็ได้ให้ความสำคัญและชื่นชมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศมาโดยตลอดเพราะถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมีการขยายตลาดแรงงานไทยไปยังประเทศต่างๆอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยในปีนี้จะทยอยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องจนครบ 1, นึ่งคนตามเป้าหมายที่วางไว้ด้านนายสมชายมรกตศรีวัน อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการเน้นย้ำให้กรมการจัดหางานดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลเป็นอย่างดีโดยเกิดเดินทางทั้งหมดจะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะสงครามรวมทั้งช่องทางการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหาในขณะทำงานสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานจะมีระยะเวลาการจ้างงาน5ปี3เดือนซึ่งรายได้เริ่มต้นเดือนรับ5,880เ็คเกลอิสราเอลหรือประมาณ 5 0 0 0 0ืนถึงห้า0มไม่รวมค่าร่วงเวลาซึ่งทางด้านกรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ถึงคนไทยที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีการชวนร่วมงาน Job Expo Thailand 2024ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครฮอล์6ถึง7 โดยเราจะได้รวบรวมตำแหน่งงานต่างๆจากต่างประเทศ1,000 0แสนอตราจัดเตรียมพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในต่างประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานที่ต่างประเทศโดยทางด้านภาครัฐจะจัดสง่งใน4ประเทศได้แก่เกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันและอิสราเอลและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศรวมทั้งบริการไปทำงานที่ต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจัดส่งค่ะ ครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของกระทรวงแรงงานนะฮะที่หาคนไปทํางานที่อิสราเอลนะครับผู้ที่ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินเดือนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องของเ,ออเรื่องของความไม่สงบเนี่ยเขาก็มีช่องทางการติดต่อแล้วก็ใน ส่วนของประชาชนนะเขาก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ปลอดภัยนะ,ะจะติดต่อจะมีมาตรการจะต้องทําอย่างไรนะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยแล้วก็ดูแลประชาชน,นเป็นอย่างดีครับเอาละคุณผู้ชมครับนอกจากการทํางานของรัฐบาลนะครับเรามาดูทางฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านกันบ้างน,นะครับว่าณนะตอนนี้นะฮะฝ่ายค้านเขามีการทําอะไรกันบ้างน,นะฮะหรือว่ามีกระบวนการอะไรกันอยู่มีการทําอะไรกันบ้างทํางานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวสุริกัญญยานะกะ็ ได้มีการแจ้งนะฮะยื่นต่อศาลซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายนะ,ะประเด็นของดิจิตอลวอลเล็หลายคนที่บอกว่าดิจิตอลวอลเล็สรุปแล้วจะเป็นอย่างไรจะได้หรือไม่ได้ภายในปีนี้เราจะได้ไหมซึ่งทางฝ่ายค้านนะฮะที่เขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็นะฮะก็เรียกได้ว่าค้านกันหัวชนฝาเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคุณสิทิกัญญาเนี่ยเขาบอกว่าแจ้งแล้วนะครับว่าการยื่นเรื่องนี้ถึงศาลนะฮะเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมารัฐบาลถึงไดด้้ยยอมเสีี่งงจนนนถึขา โดยเรื่องนี้นะฮะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้ากไกลก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงผ่าน,นะะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการที่ไม่รับตําแหน่งในกรรมธิการวิสามาัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครั้งแรกที่เราไม่รับตําแหน่งเพราะกินเวลานานาน,นานมาก เพียงเพื่อจัดลำดับตำแหน่งให้ทุกคนลงตัวตามที่ทุกคนอยากได้อย่างรองประธานก็มี10กว่าท่านโคศกอีก5-6ท่านมันวุ่นวายเราก็เลยตัดปัญหาตรงที่ว่าคุณไปใช้เวลาของคุณให้เต็มที่แต่พักเก้าไกลก็จะไม่รับตำแหน่งอ,อ,อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วแล้ะเราก็พบว่าการเป็นแค่กรรมธิการไม่ได้ขัดขวางการ,ระบวนการกางานในห้องงบประมาณแต่อย่างใด จึงยึดเป็นธรรมเนียมของพรรคก้าไกลโดยคุณสิริกัญญาบอกว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการงบประมาณได้มีการเสนอในที่ประชุมแล้วแต่ด้วยความที่เป็นอำนาจของประธานซึ่งประธานในที่ประชุมกำหนดว่าจะไม่ให้มีการถ่ายทอดสดแต่จะมีการถ่ายทอดออกไปที่หน้าห้องประชุมโดยอ้างว่าทำให้บุคคลที่3ข้าราชการที่มาตอบไม่ตอบในสิ่งที่ควรจะตอบหรือไม่ระมัดระวังคำตอบก็อาจจะเกิดเป็นความผิดได้ ซึ่งคนทั่วไปหรือสื่อมวลชนสามารถไปชมการประชุมได้แต่ต้องอยู่ในสภาโดยตนจะให้ทีมงานอัดคลิปเฉพาะตอนที่มีประเด็นไว้เมื่อถามถึงกรณีนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์ถ้าเกิดว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผ่านวาระ3จะไปยื่นสารใช่หรือไม่นะคุณสิริกัญญาก็บอกบอกว่าวันนั้นเนี่ยตนไม่ได้พลาดแต่อาจจะพูดสั้นไปสักหน่อยตอนอภิปรายงบประมาณก็มี พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลสมเสียงที่จะผิดพร,รบรวินัยการเงินการคลังในมาตราต่างๆหลังจากนั้นก็มีการเตือนข้าราชการประจําด้วยถ้ากําลังจะทําอะไรผิดให้ส่งหนังสือท้วงติงเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงผู้บังคับบัญชาหลังจากนั้นก็วนอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าถ้าจะทําต่อจริงๆจะมีกลไกใดบ้างหลังจากที่มออีการพยายามนะครับในสภาเสร็จสิ้นมาแล้วนะฮะกลไกของศาล อาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะทําอย่างไรเราก็ต้องต่อสู้ในสภาให้จบสิ้นก่อนโดยเท่าที่ไปศึกษาก็มีช่องทางที่จะไปที่สารปกครองได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันให้ตกผลึกมีช่องทางที่เป็นไปได้จริงๆแต่ต้องมีความผิดสําเร็จแล้วดังนั้นจึงต้องมีการออกกฎระเบียบหลังจากที่ร่างพรบรผ่านที่วาระสามแล้วดังนั้นยังสุกดิบอยู เดี๋ยวต้องอรอกระบวนการที่มันแล้วเสร็จก่อนถึงจะดําเนินการต่อได้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะไปที่ศาลปกครองหรือไม่และเมื่อถามนะครับว่าหลักการยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่อำนาจกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรให้องค์กรอิสระอย่างศาลร,รัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงคุณสิริกัญญาก็บอกนะครับบอกว่าเหมือนเดิมถ้าเป็นเรื่องของนโยบายเราจะไม่เข้าไปขัดขวางโดยใช้กระบวนการของศาลร,รัฐธรรมนูญแน่นอน และแม้แต่สารปกครองถ้าเป็นเรื่องของนโยบายเราก็ไม่ทําเพียงแต่ว่ากระบวนการบางกระบวนการที่มันอาจจะผิดเราก็อาจจะต้องพิจารณาว่าจะต้องมีช่องทางไหนบ้างมีกลไกไหนบ้างที่จะไปนะฮะแล้วก็เมื่อมีการถามว่าหากกระบวนการผิดก็ร้องสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่คุณศิริกัญญาบอกว่าเราก็ยังกังวลเรื่องที่มาของสารรัฐธรรมนูญ ด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่าความผิดที่ไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบขนาดนั้นเราต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยใช้ช่องทางศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบก็เป็นการยื่นศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามเราด้วยความเหมาะสมหนักเบายังคงยึดในหลักการว่าเราจะไม่ยื่นในเรื่องนโยบายและเมื่อถามว่าฝั่งหนึ่งกล่าวว่าหากระงับนะฮะยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ต ประเทศจะมีความเสียหายคุณสรีกัญญาก็บอกว่างบประมาณปี2568มีความสำคัญที่สุดหากจะระงับยับยั้งนอกเหนือจากกลไกที่ใช้ได้ในสภาซึ่งเราก็ได้ใช้กระบวนการในกรรมธิการไปจนแล้วเสร็จนะแต่ว่างบประมาณปี2567ซึ่งมีการของงบเพิ่มเติมงบกลางปีด้วยการออกู้เพิ่มเติมอีก112,000ล้านบาทตรงนี้ไม่ได้กระทบใครเลยนอกจากดิจิตอลวอลเล็ ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าหาแหล่งเงินอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงผิดกฎหมายเราจึงคิดว่าเป็นเรื่องทีก่กระทบกับประชาชนอย่างแน่นอนโดยคุณสิริกัญญานะครับก็ย้ำว่างบประมาณรายจ่ายนะครับปี2567ที่จะใช้เป็นงบข้ามปีซึ่งจะอนุมัติในปีงบประมาณ2567 แต่จะขอให้ใช้ในปี2568ซึ่งงบนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ให้หมดภายในปีนี้เท่านั้นตามพรบวินัยการเงินการคลังการจะใช้ข้ามปีได้ต้องก่อนนี่ผูกพันหรือทำสัญญาให้แล้วเสร็จแต่ในกรณีดิจิตอลวอลเล็ไม่มีการทำสัญญาแต่มีการลงทะเบียนโดยนับการลงทะเบียนเป็นการผูกพันทำสัญญาซึ่งมันก็สุ่มเสียง ถ้ามีหน่วยงานที่ใช้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐดานแล้วบอกว่าอย่างนั้นโครงการยังไม่ได้ทำให้ประชาชนลงทะเบียนก่อนนะแล้วก็ถือว่าผูกพันตามสัญญาแล้วขอไปใช้ในปีถัดไปแบบนี้จะเกิดความเสียหายได้ในอนาคตจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในหลายหน่วยเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเทคนิคแต่ข้าราชการประจำก็ทราบดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ เป็นช่องทางที่เราเห็นว่ามันทําผิดตํารานะฮะผิดตาำตาแต่เราก็ไม่อยากเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแบบนี้ซึ่งผลที่เราอยากเห็นก็คือแค่อยากยับยั้งไม่ใช่เป็นการเอาผิดหรือเป็นการล้มโครงการไปเลย รัฐบาลก็ยังเดินหน้าต่อไปได้โดยใช้แหล่งเงินอื่นโดยคุณสุดิกัญญาก็ยังมีการบอกด้วยนะครับบอกว่าโครงการดิจิตอ l วอลเล็เป็นโครงการที่พักเพื่อไทยสัญญาไว้กับประชาชนอย่างไรก็คงต้องให้รัฐบาลทําตามที่สัญญาเราก็คอยดูว่าจะไม่มีกระบวนการไหนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนโยบายที่เขาอยากทําต้องให้ทําไปส่วนเราเห็นด้วยหรือไม่ก็แสดงความเห็นเขา ออแสดงความเห็นถึงเขาได้อยู่แล้วทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาและจะใช้กระบวนการในสภาให้ถึงที่สุดก่อนมันเป็นไปด้วยเหตุผลเดียวจริงๆว่าทำโครงการดิจิทั l วอลเลตให้เสร็จเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้เสียอะไรไปมากกว่าในเรื่องของความนิยมความเชื่อใจและชื่อเสียงที่ทำมาในอดีตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันเลยกลายเป็นว่าต้องยอมแลกทุกอย่างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุกด้านอย่างที่เห็น ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องยอมทำทุกอย่างขนาดนี้เพื่อรักษาหน้าอย่างที่เห็นและคุณสิริกัญญาก็บอกว่ารัฐบาลพยายามตัดรายจ่ายประจำปีประจานะครับบางอย่างเช่นงบบำนาญไม่รู้จะพูดอย่างไรดีภาระดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะทะลุ12-13%ต่อปีก็ไปรับรองออได้เลยนะครับว่าชําระนี่จะสูงขึ้นงบประมาณประจำปีไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนอกจากชําระนี่ โดยคุณสิริกัญญาบอกด้วยบอกว่าเรื่องของการท้าให้ไปบวชีหากดําเนินโครงการดิจิ t ัลวอลเล็ตสำเร็จว่าจะเป็นการออท้าฝั่งเดียวนะของนายอดีสรเพียงเกตอดีตประธานวิรัฐบาลแต่เรื่องของ GDP โต5%หากทําสําเร็จตนจะบวชจริงและเมื่อถามนะว่ามีกําหนดเวลาถึงปี2570หรือไม่คุณสิริกัญญาก็ย้อนนะฮะบอกว่า หากเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทันตาหมดสงครามดิฉันก็ต้องอาจจะต้องบวชจริงๆนะเพื่อล้างสวยให้ประเทศก่อนที่จะมีการย้ำว่า GDP นะครับฉเฉลี่ย4ปีตามอายุไขรัฐบาลหากโต5%จะบวชจริงอราคนี่นะครับก็เป็นทางด้านของอฝากฝั่งของพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เขา ออกมาค้านนะครับนโยบายของดิจิตอลวอลเล็ตค้านแบบโหเรียกได้ว่าค้านแบบหัวชนฝาเลยนะเขาบอกว่าจะพยายามทําทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่ทําได้นะฮะเพื่อคัดค้านนะครับทั้งกระบวนการของในสภาก็จะทำนะฮะเพราะว่าเขาบอกแล้วเนี่ยว่าไม่อยากให้งบเนี่ยปี6 7ที่เอามาใช้หรือว่าไปเบียดกับปี6 8งบต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยไปหาเงินมาด้วยวิธีอื่นถ้าเกิดหาเงินมาด้วยวิธีอื่นเนี่ยเขาจะไม่ขัดขวางเลยแต่วิธีการเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทําให อนาคตของประเทศเนี่ยลำบากได้เพราะว่านี่มันก็จะเยอะขึ้นจะสูงขึ้นส่วนในเรื่องที่มีการท้าทายเรื่องบวชเนี่ยนะคุณสดิกัญญาก็บอกเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าภายในปีก่อนนะเขาบอกว่าภายใน4ปีน GDP เนี่ย GDP ไตมาาเนี่ยตามอายุไขของรัฐบาลถ้าเกิดว่าสงครามมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคเศรษฐกิจมันฟลมันโป่งแล้ว GDP มันโตขึ้นได้5%เนี่ย เขาบอกว่าเขาจะบวชจริงๆฮะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่า4ปีผ่านไป GDP จะโตขึ้น5%ได้จริงไหมแล้วคุณสิริกัญญาจะบวชจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่า GDP มันโต5%จริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเที่ยงวันทันข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ